ก็กราบสวัสดีนะครับผมพบกันกับ Yu-Gi-Oh! Duel Links นะครับผมในวิดีโอเคลียร์สเตทมิชชั่นสุดท้ายนะครับผมนะพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่4แล้วนะครับผมนะจาก59เนี่ยมิชชั่นทั้งหมดประมาณ10กว่ามิชชั่นนะครับผมก็เคลียร์ไปแล้วนะฮะเกือบหมดไปแล้วนะก็จะเหลืออยู่3มิชชั่นสุด3มิชชั่นสุดท้ายแล้วนะครับผมนะก็คืออัญเชิญอัพโพบิท3ครั้งนะครับผมใน1ดูเอลนะแล้วก็ใช้การ์ดกับดักระเบิดสังเวยนะครับผม2ครั้งใน1ดูเอลนะแล้วก็อัญเชิญเพอร์เฟคเกรทมอนนะครับผม1ครั้งนะครับผมนะก็วิดีโอนี้ผมจะพยายามเคลียร์ให้จบนะจะได้เป็นจบแบบสมบูรณ์จะได้จบแบบสมบูรณ์สักทีนะครับผมสำหรับสเตทมิชชั่นทั้งหมดนะครับในดูเอลลิงก์นี้นะครับผมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลุยมิชชั่นทีละมิชชั่นนะครับผมนะเหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวผมจะไล่ลุยอาโพบิสก่อนนะครับเนื่องจากว่าในแพทนี้เนี่ยมีการปรับปรุงอัปเดตตาม OCG นะครับผมนะในเรื่องของกับดักที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยปกติถ้าเป็นกับดักมอนสเตอร์นะครับจะเป็นจะตึงหนูในแถวข้างหลังด้วยนะครับผมทำให้ไม่สามารถลงกับดักเพิ่มเติมได้นะครับผมนะทีนี้เนี่ยตอนนี้มันมีการเปลี่ยนกฎนะครับผมนะเวลากับดักเนี่ยกับดักที่เป็นมอนสเตอร์เวลาซัมมอนมาเป็นมอนสเตอร์แล้วครับผมจะไม่นับว่าเป็นอยู่ในแผงหลังอีกต่อไปแล้วนะครับผมจะถือว่าเป็นมอนสเตอร์นั้นๆ นะครับผมยกเว้นเอฟเฟกต์ที่มันส่งผลกับตัวกับดักนะครับผมเช่นไซโคช็อกเกอร์นะครับผมนะอันนี้ก็จะถูกดันลงไปเพนแผงหลังนะครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาอัพโพบิสขึ้นมาอีกใบนึงให้ครบ3ไปนะครับผมนะเมื่อกี้มีมา2นะก็อย่าลืมไปแลกมานะครับผมนะไปแลกมาให้ครบ3เพราะว่ามิชชั่นนี้ต้องใช้ให้ครบ3นะครับหรือว่าถ้ามีไม่ครบก็หาของวนรีไซเคิลเอามาก็ได้นะครับแล้วแต่ตามสะดวกนะแล้วแต่ตามสะดวกนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็แลกจากพ่อค้าแหละง่ายดีเพราะพ่อค้ามีให้แลกตลอดอยู่แล้วนะฮะเอ้ยไม่ใช่ก็อัญเชิญอัพโพบิท3ครั้งนะครับใน1ดูเอลนะก็จะลงกับดักมอนประมาณนี้แหละนะครับผมนะที่เหลือผมจะใช้การ์ดจั่วนะครับเพราะว่ายิ่งการปรับแพทตรงนี้เนี่ยมันส่งผลดีต่อมอนกับดักค่อนข้างมากเลยนะครับผมทำให้แบบว่าไม่ต้องกังวลว่าแผงหลังจะโดนล็อกอะไรยังไงละเพราะว่าเวลาหงายมอนเนี่ยเราสามารถที่จะวางแผงหลังต่อได้อีกนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีงามมากนะผมก็เลยโคตรชอบเลยนะครับเอาละครับก็ทีนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่บางส่วนในส่วนของเดี๋ยวนะถ้าเป็นกับดักมอนล้นนี่ผมอย่างชอบแบบชอบมากเลยคือมันจะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะอะเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติว่าไม่เป็นไรก็เอากับดักสามอะไรไปดีกว่าอะไรเงี้ยนะมันก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วจริงๆถ้าใช้การ์ดกับดักระเบิดบัสเฮล2ครั้งในหนึ่งดูเอลหรอมันจะดีเปล่าวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำทีละเมนชั่นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปปนกันมันก็ก็ไปไม่ออกอยู่ดีนะเพราะว่ายิงเมนชั่นที่มันต้องใช้ไอ้นี่ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมบอกโคตรจะยุ่งยากสุดๆโคตรยุ่งยากจริงครับแล้วผมกว่าจะหาคำตอบได้นี่แบบนานมากไอ้กว่าจะเคลียร์ได้นี่ค่อนข้างใช้เวลานานด้วยแต่ไม่รู้ว่าวิดีโอนี้ผมจะเคลียร์ได้หรือเปล่านะในเควสของที่บังคับใช้กับดักระเบิด3ครั้งเนี่ยมันถือว่ายากอยู่นะยากเอาเรื่องอยู่นะครับเอาละอันนี้ผมขอเทสเลยนะไล่ไปทีละส่วนก่อนโอเคอ
ตัวเดียวครับนี่เราได้มาแล้ว1ตัวนะเนี่ยพอเราอันนี้นะพอเปลี่ยนกฎมาอัปเดตเป็น OCG ปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไอ้กับดักมอนเตอร์เนี่ยมันจะล็อกแผงหลังไว้เลยนะครับผมทำให้เราไม่สามารถลงการ์ดลงในโซนแผงหลังเพิ่มเติมได้แต่พอหลังจากเราพอหลังจากมันมีกฎของ OCG มา Master Rule เปลี่ยนมาใหม่นะครับใน Duel Link เนี่ยก็เปลี่ยนกฎตามMaster Rule ล่าสุดด้วยทำให้มอนที่เป็นกับดักเนี่ยจะไม่ล็อกกับแผงหลังอีกต่อไปแล้วนะครับทำให้กับดักมอนเนี่ยสามารถทำเสมือนเป็นมอนสเตอร์ปกติไปนะครับทำเหมือนเป็นมอนเตอร์เลยก็คือจะอยู่ในโซนมอนเตอร์ก็โซนมอนเตอร์เลยจะไม่มีการแบบล็อกแผงหลังแล้วทำให้เราวางแผงหลังได้นะครับผมตอนนี้นะอันนี้คือผมจะเร่งเอาอาโปบิสขึ้นเร่งเอาลงอาโปบิสให้ครบนะครับเพราะว่าผมได้ลงมาแล้ว1ใช่ไหมฮะก็ทีนี้ก็จะเหลืออีกใบหนึ่งเนาะโอเคอาโปบิสตีไปทีหนึ่งก่อนก็กลายเป็นว่ามิชชั่นจากเนี่ยยากเนี่ยก็จะไม่ยากละจะเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือผมต้องทำลายอาโปบิสไปก่อนสักใบ2ใบแล้วถึงจะค่อยลงมาใบใหม่ต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องละหาอาโปบิสอย่างเดียวเลยแล้วก็เปิดมาให้ครบให้เต็มแผงแผงหน้าเราแค่นั้นพอละนะโอ้อะไรวะเนี่ยเซ็งเลยก็ไม่เป็นไรยังไม่มาเออมาละก็เรียบร้อยฮะลงไป3ครั้งแล้วลงครบ3ครั้งครบทวนละนะครับก็ตีปิดเกมซะอันนี้ก็จากมิชชั่นนี้จะยากๆกลายเป็นง่ายเลยนะครับลงอาโปบิสนี่ง่ายทันทีต่อไปจะเป็นมิชชั่นใช้การ์ดกับดักระเบิดนะครับผมกับดักระเบิดสังเวยนะที่เป็นของเวลามอนเตอร์ที่สังเวยเนี่ยแล้วโจมตีเนี่ยจะทำลายมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับผมนะแล้วก็จะได้รับความเสียหายด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนกับดักนิดนึงก็ผมเอาเด็กนี้แหละเด็กอากาอีกับดักอาโปบิสเนี่ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยัดบลัสเฮลเข้าไปด้วยนะครับผมจะยัดบลัสเฮลเข้าไปด้วยนะฮะตรงนี้นะครับผมจะยัดบลัสเฮลเข้าไป2ใบนะจากปกติที่ผมจะต้องนั่นคือมิชชั่นเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างยากมากเพราะว่าบอทในเกตเราอะที่ลงแบบสังเวยมอนอะมันจะมีไม่กี่ตัวละครใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเด็กบอทเนี้ยมันก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่าเด็กบอทที่มันแบบลงสังเวยแล้ว2ครั้งทีเดียวเนี้ยมันใช้ค่อนข้างยากมากจริงนะในความคิดผมนะผมก็เลยจำเป็นต้องใช้กับบอทมีบอร์ดตัวหนึ่งนั้นที่เลเวล20แล้วเนี่ยจะลงได้ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่
นะครับเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองดูป่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับก็คือใช้กับสู้กับคุจกุไมเวล20ครับตัวไมเวล20เนี่ยจะมีมอนที่สามารถลงแบบสังเวยได้ด้วยนะครับผมนะก็มันก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับนะโอเคฮะเราก็ใช้ไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับกับดักระเบิดเนี่ยมันต้องใช้2ครั้งใน1ดูเอลนะมีไมตัวเดียวที่มีมอนลงสังเวยได้2ครั้งนะครับผมก็เลยพอที่จะทำเควสตรงนี้ได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองอีกกันมาแล้วโอเคโอ้มาแล้วเว้ยทีนี้ผมก็จะเอานี้แล้วกันผมบอกไปก่อนใบหนึ่งนะเฮ้ยเองจะไม่เอานะไม่เอานะโอ้รอตัวเว้ยมันยังไม่ได้ไอ้นกยูงหรอวะเวรละเวรละต้องยอมโดนไปก่อนครับโอเคผมลงไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันนะค่อนข้างจะเหนื่อยเลยนั่นแหละลงมาแล้วทีนะครับเนี่ยครับพอลงมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะบูมครับโกก็ครันนะครับแล้วก็คือต้องเป็นมอนที่บูชายันแล้วสั่งโจมตีด้วยนะฮะอันนี้แหละจะยากหน่อยนะครับโอ้โหได้แล้วฮะได้แล้ว1ตัวทีนี้ก็จะเหลืออีกใบนึงนะครับเอ้ยเหลืออีกตัวนึงนะครับผมนะเอ้ยไม่เอาไม่ให้โอเคก็ได้แล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเอาซอยมิลเลอร์ไป2ใบแล้วกันเผื่อรอตีปิดเกมนะเอ้ยไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วมาเด้ถ้าจะตีก็ตีมาน่ะทีนี้เราก็ปล่อยแล้วล่ะผมว่าน่าจะโอเคละรอลงมอนแบบสังเวยอีกรอบหนึ่งนะครับแต่การ์ดผมจะหมดอ่ะเด้แม่งไม่ทันเลยอ่ะให้ตายเด้เอ้ยลืมเอากับดักวนของอ่ะเวละเฮ้ยจะเราเจอแล้วชะตาอีกแค่เธอเดียวเองเหรอ
เอาวะมาแล้วจะทันไหมครับจะทันไหมนะฮะเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับเอาเว้ยสปายปูมเป็นโกโก้ครันซะเถอะนั่นแหละฮะโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้เบิ้มได้จังหวะพอดีเลยอ่ะโอ้หมดกองแล้วผมโอ้ยโอ้นะครับก็คือแนวทางการเล่นเนี่ยคือจะใช้แบบนี้แหละนะครับพยายามก็คือผมเป็นกับดักมอนแหละน่าจะง่ายสุดแล้วแต่ไม่ต้องปั๊มอะไรนะให้เพราะว่าเผื่อให้ไมเนี่ยลงมอนมาแล้วปั๊มพลังมาเพื่อตีมาแบบเมื่อกี้นะครับนะเพราะถ้าเราหากว่าเราลงมอนพลังสูงกว่าแล้วอ่ะเขาจะไม่ลงมอนมาเลยเขาจะไม่ลงมอนมาเลยเขาจะโจกาแล้วกักอย่างเดียวเลยนะครับแต่มันทำให้เสียโอกาสตรงนี้นะนี่คือแนวทางในการที่เคลียร์เควสของใช้การ์ดกับดักระเบิดนะครับผมนะก็คือผมสู้กับผู้จักรุไมเวล20อย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นกับดักมอนเลยกับดักล้วนเลยก็จะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งที่ผมแนะนำนะครับผมผู้เล่นนะคือการ์ดกับดักมอนเนี่ยจะแลกจากพ่อค้าได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเคาน์เตอร์เกตเนี่ยได้จากอัพเวลไคบะนะครับผมถ้าอัพเวลไคบะถึง20หรือ30อ่ะจะได้3ใบอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนอกนั้นก็เป็นการ์ดกับดักจั่วกับดักจั่วอันนี้ก็แลกจากพ่อค้าไอ้แคทตาล็อกเก่านะครับส่วนกับดักใบนี้จะอยู่ในบล็อกของเซเลคชั่นกับชุดมิมินิไออยู่ในมิดเดิลบล็อกไอดาวเดนตินี่แล้วก็ตัวEX deck ของ Silent Mission กับ EX deck ของKing Resonance นะครับผมนะถ้าใครเปิดหาก็ได้อยู่นะครับส่วนบอดดี้ก็อยู่มินิบล็อกเหมือนกันนะครับกับ Selection นะแล้วก็อันนี้ก็จะอยู่ในชุดมินิบล็อกก็ไอ้กับดักพวกเนี้ยปรับเปลี่ยนเอาเองได้นะครับไม่จำเป็นก็ใช้กับดักที่เป็นกับดักนกของไมค์ก็ได้ที่อัพเวลจากไมค์กับ Lichido Curse of Anubis ก็ได้เหมือนกันนะครับนอกนั้นก็เป็นกับดักสามัญถ้าใครมีก็ใส่ไปอะไรไปนะครับไม่ต้องไปซื้อหรือใครมีแคนาเดียใครมีฟัดเกตอะไรก็แล้วแต่เลยใส่เพิ่มไปได้นะครับผมแต่ว่าเมนหลักใบเนี้ยอย่าลืมนะถ้ามี3ก็ใส่3ก็ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่นี่ผมใส่2เพราะว่าแบบมันเดี๋ยวกลัวมือเยอะมันเน่าอะไรอย่างงี้ไปนะครับเพราะว่ามันใช้แค่2ครั้งต่อ12ครั้งอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเอาขึ้นมือชัวร์ๆก็3ไปก็ได้นะครับนะส่วนมิชชั่นที่ทำอาโบบิทก็คือผมทำแยกกันแหละเพราะไม่อยากทำรวมกันเพราะเดี๋ยวมันจะตีกันแล้วมันจะกลายเป็นว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคือผมจะทำแยกไปนะครับทีนี้จะเหลือมิชชั่นสุดท้ายคือการอัญเชิญเกรทมอสร่างสมบูรณ์นะครับผมอันนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับปวดหัวปวดกระบาลในเรื่องการอัญเชิญเกรทมอสร่างสมบูรณ์เนี่ยมันจะทำยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยผมจะจัดเด็กเกรทมอสร่างสมบูรณ์นะฮะซึ่งเราจะมาเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับอินเสกก่อนผมไม่แน่ใจว่าจะต้องยังไงใบนี้คือมันมีเอฟเฟคสามารถสวมใส่การ์ดใบนี้กับเป็นการ์ดสวมใส่กับมอนเตอร์ที่ชื่อเพติดมอสในสนามใช่ไหมครับถ้าการ์ดถูกสวมใส่ใบนี้ไปแอตแทกพลังโจมตีกับป้องกันของการ์ดใบนี้เนี่ยจะรวมกับเพติดมอสนะครับผมนะเพติดมอสคือตัวไหนก็คือไอ้นี่แหละไอ้ตัว1ดาวไอ้ตัว1ดาวนะไอ้ตัว1ดาวคือเราต้องเอาไอ้ตัว1ดาวเนี่ยรวมร่างกับไอ้รังไหมเพื่อที่จะอัปเกรดเป็นเกรดมอสร่างสมบูรณ์นะครับเอาการ์ดใบนี้บอกว่าไม่สามารถอัญเชิญปกติได้แล้วเซตได้ต้องจากอัญเชิญพิเศษจากการสังเวยเพติดมอสนะครับผมในเทิร์นที่6หลังจากเพชรติดมอสเนี่ยสวมใส่ไอ้หนังรังไหมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะทีนี้เนี่ยมันก็จะเหนื่อยตรงนี้นะครับเรายัดไป3ไปนะฮะคอหลักเนี่ยคือ3อยู่แล้วนะครับแล้วคือเพชรติดมอสเนี่ยก็คือตีจากบอร์ดในเมืองนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ดรอปเอานะยังไงมันก็ไม่มีพังง่ายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอผมจะใส่ Ultimate Perfect Great Mod นะครับร่างสมบูรณ์ไปนะครับ2ใบนะแล้วก็ผ
ผมจะใส่การ์ดที่ป้องกันการถูกทำลายเอานะครับเพราะว่าเกรดตัวเพชรติดมอสเนี่ยคือมันอ่อนแออยู่แล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องรักษาตัวนี้ยิ่งชีวิตเราจะทำยังไงล่ะนี่แหละคือวิธีการที่เราจะต้องทำต่อจากนี้นะครับเราจะทำยังไงให้มันมีชีวิตรอดนี่แหละฮะคือมันเหตุผลก็คือการที่เราต้องใส่กับดักดังนั้นเนี่ยกับดักหนักๆนะครับผมกับดักวอลดีนะครับเดนนิงชิลนะฮะใส่ไปเถอะนะฮะไม่ต้องกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็การ์ดจั่วด้วยนะครับคือร่างมันอ่อนแอนะนะแล้วก็พยายามต้องนั่นไปแล้วก็อันนี้เนี่ยก็แนะนำเหมือนเดิมครับโซ่บอดเวล10เถอะนะครับอย่าไปสู้แบบบอดอะไรเด็ดขาดไปสู้ในเกรดเวล10เท่านั้นนะฮะอย่าไปสู้อะไรอื่นๆนะเพราะว่าอันนี้ขอบอกเลยเควสเนี้ยแม่งโคตรกวนมากต้องบอกว่ากวนส้นจริงๆนะครับโอเลกาซีก็ได้วะนะครับก็เควสแบบง่ายๆก็คือประมาณนี้แหละนะฮะคือเราลงไปอ่ะแล้วรักษารอดให้ได้เทิร์นหนึ่งนะแล้วเทิร์นหน้าเนี่ยเราสวมมันได้นะแล้วตั้งป้องกันแล้วก็ยาวๆแล้วนะครับทีนี้ผมจะใช้กับสู้กับตัวไหนเนี่ยแหละถ้าสู้กับไมค์มันจะโดนกับดักได้นะครับดังนั้นถ้าผมจะสู้ก็คือสู้กับพวกที่ไม่มีกับดักไอ้ไม่มีพวกกับดักอะไรของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นยูกินะนะครับก็สู้กับยูกิเลเวล10นะฮะเหมือนเดิมนะครับวิธีการก็จะประมาณนี้นะก็ โอ้ลำบากว่ะลำบากแฮะเจอแบบนี้ไปเอานะไม่เป็นไรพอได้อยู่ปล่อยไปก่อนครับโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอีเวนตายแล้วโดนแล้วไปอีกอ่ะเฮ้ยมึงจะทริปเปิลอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้เวรกับกรรมเอ้ยแล้วอย่าลืมนะเราต้องฟังจนถึงหกเทิร์นด้วยนะครับซึ่งแม่งไม่ได้ง่ายโอ้ตายหาละกูจะทำไงดีวะเนี่ยได้อยู่โอ้ยเอาลังใหม่กลับไปก่อนใบหนึ่งก็ถ้าเป็นผมทริกก็คือจะประมาณนี้แหละ ครับอันเชิญมาเลยนะจ๊ะอันเชิญเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเดนนิงชิลโอเคเราสวมใส่ไม่ได้แล้วคือสวมใส่ต้องอยู่ในมือเท่านั้นนะถ้าอยู่ในสนามไม่สามารถสวมใส่กับโคคูนได้นะครับโอเคนี่เอาตัวรอดนะครับวิธีการเอาตัวรอดนะขอก่อนซุปเปอร์รัดก่อนไม่รอดกูตายแน่นอนเบิ่มไปเฮ้ยเพิ่มไลท์หน่อยรอดแล้วโว้ยรอดแล้วโว้ยขอสวมใส่ก่อนจ้าเอาละทีนี้ก็ยาวๆไปครับ
นี่ยครับคือพอเราเอาลังใหม่สวมใส่เพชรติดมอสใช่ไหมครับค่าพลังของไอตัวลังใหม่จะไปอยู่กับตัวนี้แทนทั้งหมดนะฮะแล้วก็รักษาให้รอดจน6เทิร์นนะครับถึงค่อยลงเพชรมอสร่างสมบูรณ์นะครับ2เทิร์นแล้ว2เทิร์นแล้ว3เทิร์นแล้วเอาละครับผ่านไป5เทิร์นแล้วนะฮะคือถ้า5เทิร์นเนี่ยเราสามารถลงเกตมอสได้นะแต่ว่าต้องไม่ใช่ร่างเพอร์เฟคนะเพอร์เฟคต้องอีกเทิร์นหนึ่งนะครับโอเคต้องใช้เวลาแหละครับผมพูดเลยใช้เวลาหน่อยนะทีนี้เราก็โอเคครับเรียบร้อยแล้วลงมาซะลงมาซะมาแล้วนะครับนี่คือวิธีการลงperfect great mod นะครับผมแบบนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ เหนื่อยครับใครมันคิดมิชชั่นแบบนี้มาวะผมเราไม่เข้าใจ แต่ก็เอาฮะก็มาเด้มาเลยปาบนะครับก็นะเราจะลงรังใหม่ยังไงก็ลงให้มันรักษาด้วยนะครับเพราะว่าคือมันอ่อนแอแหละอย่างที่ผมบอกไปนะลงไงหน้ามาแม่งโจมตีแค่300โดนเขาสะกิดก็ตายแล้วหาอะไรป้องกันไว้นะครับนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะก็เคลียร์นะครับเอาละครับผมนะก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับมิชชั่น59ทั้งหมดนะครับผมนะนี่ครับมันจะได้ไอคอนนี้ด้วยนะครับผมไอคอนนี้ก็คือเราอัญเชิญเกรทมอสมานะครับผมนะเหนื่อยจริงๆนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับมิชชั่น59ทั้งหมดเลยนะครับผมนะก็เท่ากับว่าจบมาที่พาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทที่4พอดีนะครับตามที่ผมตั้งใจเอาไว้นะฮะก็แบ่งเป็นพาร์ทไปนะครับก็จบพาร์ทที่4พอดีนะครับผมนะก็มิชชั่นนี้ก็จบหมดแล้วนะครับผมนะทุกโลกทุกโลกทุกภาคหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือภาคใหม่มาในปีนี้ก็น่าจะเป็นเซซัลนะครับซึ่งเซซัลเนี่ยน่าจะมาผมว่าน่าจะมาช่วงปลายปีนิดนึงนะก็น่าจะเป็นช่วงสิงหาไม่ก็กันยานะครับนะถ้าตามปกตินะของโลกใหม่ๆมาก็มิชชั่นก็คงไปเจอเดี๋ยวเราไปเจอกันในตอนนู้นเลยโลกเซซอลเข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมทำเหมือนเดิมนะก็เคลียร์มิชชั่นอธิบายตรงนี้มานะครับผมนะก็เอาละครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นการทวนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะเคลียร์แล้วนะครับผมนะอันแรกก็คือทำดาเมจจากการต่อสู้นะครับผม 5,000 แต้มนะครับผมในการโจมตีครั้งเดียวนะฮะนะในการโจมตีครั้งเดียวนะโดยใช้ตัวคอนไคบะสู้กับยูกิเวล40นะครับผมอันที่2ก็คือทำดาเมจจากการใช้เอฟเฟค 2,000 แต้มโดยการสั่งใช้งานครั้งเดียวนะครับผมเท่านั้นนะต้องเป็นว่าครั้งเดียวเนี่ยยิง 2,000 แต้มขึ้นไปเลยนะครับผมโดยใช้ตัวละครยูกิสู้กับไคบะเวล40นะครับผมนะอันที่3ก็คือเอาชนะ3ครั้งภายใน4เทิร์นนะควิกวิคทอรี่นะครับผมโดยใช้ตัวละครโจโนจิเอาชนะคูจากุไมเวล40นะครับอันที่4ก็คือเอาชนะแบบคัมแบ็กวิคทอรี่นะครับผมโดยใช้ตัวละครคุจากุไมเนี่ยเอาชนะโจโนจิเวล40นะครับอันนี้ก็คือเอาชนะ
3ครั้งโดยห้ามได้รับดาเมจใดๆนะครับผมโดยใช้ตัวละครฮางะเอาชนะริวซากิเวล40นะครับแล้วก็มิชชั่นอันนี้นะครับผมก็ใช้ตัวละครริวซากิเนี่ยเอาชนะฮางะเลเวล40นะครับผมโดยไลฟ์พอยต์เนี่ยจะต้องเหลือ 1,000 หรือน้อยกว่านะครับผม3ครั้งนะฮะต่อไปก็คือเอาตัวละครอันสื่อเนี่ยเอาชนะคายุคิเวล40นะครับผมโดยการ์ดเหลือในกองเนี่ย3ใบหรือน้อยกว่านะครับผม3ครั้งนะครับผมแล้วก็อัญเชิญอโพบิส3ครั้งใน1ดูเอลนะครับผมใช้การ์ดกับดักระเบิดสังเวย2ครั้งใน1ดูเอลนะฮะแล้วก็อัญเชิญเกรทมอสร่างสมบูรณ์นะครับผม1ครั้งนะแล้วก็สุดท้ายก็คือทำดาเมจจากการทำดาเมจทุกอย่างรวมกันนะทั้งแบทเทิลทั้งเอฟเฟคนะฮะรวมกัน 500,000 แต้มนะครับผมนะก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับเหนื่อยโว้ยโอ้ยเหนื่อยชิปเป้งเลยนะครับก็โชคดีไปนะครับผมมิชชั่น3มิชชั่นสุดท้ายก็รวดเดียวเทคเดียวจบเทคเดียวผ่านนะครับก็เนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยทำให้การเคลียร์มิชชั่นการจัดเด็กเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะสมัยที่ผมทำนี่ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยฮะเหนื่อยแล้วก็จุกจิกชิปจุกจิกมากนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็การ์ดใหม่ๆออกมาระบบใหม่มาก็ค่อนข้างจะช่วยเหลือเอื้อผู้เล่นใหม่ได้ระดับหนึ่งนะครับผมนะก็เท่ากับว่าเคลียร์เรียบร้อยนะจ๊ะนะครับ คืนนี้จบ60นะมันจะไม่มีบทมันจะเป็นบทพูดแบบนี่ฮะพอบอกว่าเราเคลียร์หมดแล้วนิวสเตทแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าสเตทจะมาอีกเมื่อไหร่นะนะครับก็3ปีแล้วแหละนะครับตอนที่60 3ปีแล้วนะครับผมนะ Congratulation Air Offset will be released later date stay tuned นะฮะมันก็จะบอกมาแบบนี้นะครับนะแล้วก็จะได้โปรล็อกเก็บพย์แมททั้งหมดนะครับผมนะก็เท่ากับว่าทุกโลกนะครับผมทุกภาคนะครับผมสเตทมิชชั่นผมตันหมดแล้วนะฮะนะครับผมตันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็คือDark Side Dimension นะครับก็ทิ้งท้ายกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะผมทำเคลียร์มาหมดแล้วนะครับไม่มีเหลือไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับก็ตั้งแต่ที่ผมทำมาเนี่ยมิชชั่นที่ผมว่าโลกไหนยากสุดก็ DM เนี่ยแหละยากจริงคือมันทำอะไรที่แบบค่อนข้างจะแบบเหนื่อยสัตว์มากโอ้โหทำแบบจนครั้งซ้ำจนเบื่อแหละนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะก็เคลียร์โล่งเรียบร้อยนะผมนะก็นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเคลียร์มิชชั่นอะไรหมดแล้วเนี่ยทีนี้ของผมจะทำยังไงต่อล่ะก็ผมกำลังมองว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคลิปมือใหม่ที่ผมลงมาอยู่พอสมควรในเรื่องการแนะนำต่างๆใช่ไหมครับผมนะก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรที่ควรจะแนะนำเสริมเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับตรงนี้กับที่เหลือเนี่ยถ้าระหว่างรอเวลาโลกภาคใหม่มาผมอาจจะสตรีมไต่แรงของผมอะไรเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยละกันนะครับก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ละนะครับหรือว่าจะอธิบายเรื่องเด็กฟาร์มตรงนี้อันนี้ผมว่ามันก็ต้องคุยกันยาวๆอ่ะเรื่องเด็กฟาร์มเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผมเคยอธิบายในคลิปนึงนะในวิดีโอนึงว่าเด็กฟาร์มเนี่ยมันมีแบ่งหลายระดับแล้วเด็กฟาร์มเนี่ยมันฟาร์มได้มันบางเด็กเนี่ยมันก็ฟาร์มได้ตัวละครตัวเดียวแต่บางเด็กมันก็ฟาร์มได้หลายตัวละครมันก็มีนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางของของคนที่เล่นว่ามีของมากน้อยแค่ไหนนะครับนะส่วนอาหารมีของพอก็ดีไปแต่ถ้าบางทีของไม่พอมันก็ต้องดัดแปลงประยุกต์เอาตามของที่เรามีตามสถานการณ์ที่มีนะครับคือในเกมเนี้ยมันก็แบบมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป๊ะแบบทุกอย่างนะครับบางทีถ้าเราไม่มีเราก็หาของดัดแปลงมาให้ใช้เข้ากันมาก็ได้นะครับซึ่งมันอาจจะได้ผลดีกว่าเขาได้ใครจะไปรู้นะครับผมก็คงได้แนะนำในประมาณได้แนะนำได้แบบไม่อะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าผมก็คงไม่ได้แบบเป็นผู้เล่นมือโปรอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะเพราะว่าผมก็งานผมก็ทำเยอะอะไรตรงนี้มาแต่ว่าผมทำคอนเทนต์มาเพื่อที่ว่าคือคอนเทนต์เนี้ยผมว่ามั่นใจคนก็ไม่ค่อยมีใครทำหรอกนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามอะไรมาก็ถ้ามีอะไรที่ผมพูดอะไรไม่ถูกใจอะไรไปก็ผมก็กราบขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะก็ผ
ผมก็น้อมรับคำติทุกอย่างคำติชมทุกอย่างนะครับผมสำหรับในเรื่องการทำเคลียร์สเตทมิชชั่นทั้งหมดมานะครับผมในตอนต้นผมอาจจะทำแบบกระท่อนกระแท่นบ้างนะครับผมแต่พอเริ่มลงตัวแล้วเนี่ยผมก็ไล่เคลียร์ไล่เคลียร์ไปนะครับผมนะจากหลังๆมาผมก็เริ่มที่จะค่อนข้างที่จะดีระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะว่ามีมิชชั่นไหนที่หลุดมาบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คละอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาของผมก็มีหลุดไป2-3 มิชชั่นนี่แหละผมก็ต้องมาทำวิดีโอย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมทำวิดีโอย้อนหลังเนี่ยผมก็ต้องเปิด eid หนึ่งนะไปนั่งทำนะครับนะก็เดี๋ยวผมดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าเหมือนจะมีหลุดหรือเปล่านะเพราะว่ามันหลังๆค่อนข้างจะเยอะแล้วมันก็แบบอาจจะทำข้ามไปอะไรไปแหละนะครับผมนะในส่วนตรงนี้นะครับก็เคลียร์มิชชั่นก็ของยูเกียวดูได้เนี่ยผมก็มาจบกันตรงนี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะอาจจะมีสตรีมอะไรตรงนี้มานะครับผมนะก็เดี๋ยวผมดูอีกทีนึงนะครับหรือว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องของการจัดเทคต่างๆอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับผมนะก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะครับว่าผมจะมีคอนเทนต์ไหนที่ดูแล้วน่าสนใจหรือว่าจะทำนะครับผมก็จะมาทำกันมานั่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการปลดล็อกมิชชั่นของตัวละครเนี่ยมีผู้ชมหลายคนถามผมว่าทำไมไม่พูดผมจะพูดอย่างหนึ่งคือผมลองทำอันนี้มาเนี่ยในเรื่องการเขียนเพราะว่าหนึ่งในการอธิบายของแต่ละมิชชั่นเนี่ยคือถ้าผมพูดอธิบายไปอ่ะมันค่อนข้างจะยาวแล้วมันอาจจะเสียเวลานะครับในวิดีโอหนึ่งผมจะพยายามทำให้สั้นเท่าที่จะสั้นลงได้เพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยทำแล้วผมเคยทำปลดล็อกตัวละครพร้อมกับปลดมิดล็อกมิชชั่นรู้ไหมคืออะไรสุดท้ายคือวิดีโอหนึ่งล่อไปเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงนะครับบางคนก็แบบว่าอยากจะดูแค่มิชชั่นน่ะอยากจะดูปลดล็อกตัวละครน่ะใช่ป่ะมันก็มีปัญหากันตรงนี้นะครับสองในการเขียนอธิบายตรงนี้เนี่ยคือผมเขียนการอธิบายว่ามันควรจะต้องใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าผู้ที่ชมเนี่ยจะได้สังเกตได้ง่ายถ้าผมอธิบายไปบางทีผู้ชมเข้ามาแล้วฟังมามันหลุดไปเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยการต้องใช้แบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าง Comeback Victory Quick Victory เนี่ยหลายคนก็ไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเฮ้ยอันไหนกันแน่ Quick Victory อันไหน Comeback Victory แล้วอย่างนี้ผมจะเรียก Quick Victory หรือเปล่าผมก็เขียนอธิบายตรงนี้ให้นะครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการอธิบายเขียนการจัดเด็กอะไรตรงนี้เนี่ยผมก็จะพยายามแนะนำในเรื่องของการกดหาการ์ดว่ามาจากไหนอะไรยังไงตรงนี้เป็นการสอดแทรกให้ผู้เล่นเนี่ยได้รู้ด้วยว่าควรอยู่ตรงไหนควรจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแนะนำผู้เล่นใหม่ให้ดูที่แบบว่าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมพยายามนะในมุมมองผมมาว่าเฮ้ยแนะนำตรงนี้มาเนี่ยเฮ้ยลองดูลองทำอะไรดูนะครับเพราะผมบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้เก่งกรีกเลยขนาดนั้นหรอกผมก็จากการเล่นเดามั่วอะไรตรงนี้บ้างศัพท์อังกฤษผมว่าพอได้ไหมก็พอได้ระดับนึงแต่ก็คงไม่ได้แบบชำนาญนะครับเพราะบางทีผมยังแปลอาจจะผิดบ้างเลยก็ยังมีนะครับนะขอให้เราถ้าเราอยากเล่นเรามีใจรักเนี่ยก็ขอให้ตั้งใจให้เราทำนะครับยังไงมันก็ไม่เกินความสามารถเราอยู่แล้วนะครับขยันตั้งใจไปเฮ้ยลองผิดลองถูกกล้าลองทำลองกล้าลองทำในสิ่งที่ถูกกล้าลองทำในสิ่งที่ผิดมันจะช่วยเราได้เยอะนะฮะอันนี้ผมพูดเลยตรงๆเลยจากใจผมนะฮะผมก็อยากให้ผู้เล่นที่เล่นเกมนี้เนี่ยก็อยากจะให้เล่นเป็นให้เล่นให้เล่นเก่งนะครับอาจจะไม่ต้องชำนาญอะไรขนาดนั้นแต่ให้เล่นพอรู้พอเข้าใจในเรื่องการต่างๆว่าเอ้ยเล่นอย่างไรยังไงนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มียูทูบเบอร์หลายคนในบ้านเราเนี่ยที่สตรีมเมอร์เก่งๆเนี่ยหลายคนเนี่ยทำช่องออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยจะคงไม่ทำอะไรตามอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็มีให้ดูกันแล้วอยู่แล้วนะครับผมซึ่งสตรีมเมอร์หลายคนเนี่ยก็ฝีมือค่อนข้างเก่งไปเยอะนะครับผมนะมีแข่งไปต่างประเทศแข่งของต่างประเทศบ้างเข้าทีมร่วมแข่งของต่างประเทศก็มีนะครับเยอะแยะไปนะครับ นะก็ผมก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับผมก็หวังว่าผู้ชมเนี่ยที่ได้ดูวิดีโอนี้ผมแล้วเนี่ยก็นะครับถ้ายังไงอะไรยังไงก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมนะหรือถ้ามันมีปัญหาหรือติดประเด็นอะไรก็ให้ถามนะครับ
ผมมีเวลาผมก็จะพยายามตอบให้นะครับหรือผมจะมาอธิบายกันในวิดีโอเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นที่มาเดี๋ยวนี้นะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอบคุณนะครับผมนะสำหรับผู้ชมนะครับผมที่ติดตามผมกันมาตั้งแต่ต้นมานะครับผมนะก็ส่วนวิดีโอนี้นะผมก็ขอลาจบไปเท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมในวิดีโอต่อไปนะผมนะก็ซึ่งผมอาจจะเป็นการสตรีมไต่แรงอะไรของผมไปนะครับผมก็อาจจะทำเป็น ID หลักสลับกันไปนะครับก็คงจะเป็นเน้นสตรีมเป็นหลักแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวดูคอนเทนต์อีกทีว่ามันมีคอนเทนต์ไหนที่ผมจะทำได้เดี๋ยวผมจะทำมาอีกทีหนึ่งนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในภาคเซสซอลนะครับผมวิดีโอนี้ผมขอจบเท่านี้ก่อนพบกันใหม่นะครับผมนะในภาคเซสซอลนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะขอครับผมขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ